สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอช็อกโกแลตมัฟฟินมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราเตรียมไข่2ฟองใส่ลงในชามผสมตามด้วยน้ำตาลทราย120กรัมเกลือ1/4ช้อนชาจากนั้นเราก็ตีน้ำตาลทรายและเกลือให้ละลายเข้ากันกับไข่ค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่นมสดรสจืดลงไป100กรัมน้ำมันพืช30กรัมเนยสดชนิดเค็มละลายแล้ว30กรัมแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็นำแป้งสาลีอเนกประสงค์140กรัมใส่ลงในกระชอนผงโกโก้40กรัมผงฟู1ช้อนชาเบกกิ้งโซดา1/4ช้อนชาแล้วก็ร่อนส่วนผสมของแห้งลงในชามผสมค่ะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนทั่วค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็นำช็อกโกแลตวันนี้ใช้เป็นช็อกโกแลตนม80กรัมนะคะของเฮอร์ชี่ก็จะมีเม็ดแอลมอนด์อยู่ในช็อกโกแลตด้วยนะคะตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปแล้วก็เหลือไว้ส่วนหนึ่งนะคะไว้สำหรับโรยหน้าตอนที่เราเทใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ช็อกโกแลตลงไปนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีช็อกโกแลตนมก็สามารถใช้เป็นช็อกโกแลตชิพหรือช็อกโกแลตอื่นๆตามชอบได้เลยค่ะนี่ก็คือส่วนที่เหลือไว้สำหรับโรยหน้าค่ะจากนั้นเราก็คนช็อกโกแลตให้เข้ากันกับส่วนผสมทั้งหมดพอคนจนเข้ากันดีแล้วเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดนี้มาเทใส่พิมพ์ค่ะเทลงไปให้มีความสูง3/4ของพิมพ์นะคะเหลือเผื่อไว้สำหรับขนมขึ้นฟูหลังจากอบด้วยค่ะพอเราเทขนมเสร็จแล้วนะคะเราก็นำช็อกโกแลตนมที่เหลือมาโรยหน้าให้ครบทุกถ้วยค่ะจากนั้นเราก็จะนำขนมนี้ไปอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีใช้ไฟบนและไฟล่างปิดพัดลมค่ะพอเราอบขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมัฟฟินช็อกโกแลตของเราก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะมาดูเนื้อข้างในกันนะคะนี่ค่ะก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะส่วนด้านในก็จะอุดมไปด้วยช็อกโกแลตที่เราใส่ลงไปนั่นเองค่ะจบแล้วนะคะสำหรับวิธีทำมัฟฟินช็อกโกแลตหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ